ายไปตามกันแฟนหนุ่มจุดไฟเผานักวิ่งหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตแล้วรอบโลกวันที่11กันยายน2567 12:15 น.ตายไปตามกันแฟนหนุ่มจุดไฟเผานักวิ่งมาราธอนหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตแล้วเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าแฟนหนุ่มจุดไฟเผารีเบคก้าเชปเตเก้แฟนสาวดีกรีนักวิ่งมาราธอนหญิงโอลิมปิกเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดแฟนหนุ่มมือเผาเสียชีวิตตามกันไปเนื่องจากบาดแผลไฟไหม้ที่ได้รับเมื่อวันที่10กันยายนนายดิกสันเอ็นดีมามารังกาสอดีตแฟนหนุ่มชาวเคนยาผู้ลงมือจุดไฟเผาแฟนสาววัย33ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสผิวไหม้ทั่วร่างไปราว 80% ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่5กันยายนจากการยืนยันของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของยูกันดาว่าเธอเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลภาพประกอบตามรายงานเผยว่าวันเกิดเหตุที่ประเทศเคนยานายเอ็นดีมาดักรอแฟนสาวที่หน้าบ้านของเธอเมื่อเธอมาถึงบ้านเขาได้เทน้ำมันเบนซินราดตัวเธอพร้อมจุดไฟเผาทั้งเป็นทำให้เธอมีบาดแผลจากไฟไหม้มากกว่า 75% คาดว่าเกิดจากการทะเลาะขัดแย้งไม่ลงตัวและเสียชีวิตในอีก4วันต่อมาเนื่องจากอวัยวะล้มเหลวด้านแฟนหนุ่มถูกไฟคลอกด้วยเช่นกันโดยได้รับบาดแผลจากไฟไหม้ประมาณ 30% ทั่วร่างโดยแพทย์ได้ยืนยันชายผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่10กันยายนระหว่างรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลภาพประกอบอย่างไรก็ตามทางด้านสหพันธ์กรีฑาแห่งยูกันดาเปิดเผยว่าเราเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องแจ้งข่าวการเสียชีวิตของรีเบคก้าเชปเตเก้นักกีฬาของเราซึ่งเธอตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอย่างน่าเศร้าในฐานะสหพันธ์เราขอประณามการกระทําดังกล่าวและเรียกร้องความยุติธรรมขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติทั้งนี้รีเบคก้าเชปเตเก้เธอเป็นตัวแทนประเทศยูกันดาเชื้อสายเคนยาเข้าแข่งขันมาราธอนหญิงโอลิมปิกในปารีส2024ที่เพิ่งจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนกคอที่ผ่านมาและเธอได้อันดับที่44ด้วยเวลา2:32:14นักวิ่งมาราธอนหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตหลังถูกแฟนหนุ่มจุดไฟเผา เพื่อไทยยันไม่ตั้งองค์รักนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายดันพิเชษนั่งรองปท.สภาคนที่1การเมืองวันที่10กันยายน2567 17:10 น.เพื่อไทยมั่นใจรัฐบาลแถลงนโยบายไม่ต้องจัดองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีพร้อมดันพิเชษนั่งรองประธานสภาคนที่1พราดรนั่งรองสองเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่10กันยายน2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมสสพักเพื่อไทยพท.โดยมีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและประธานสสพักเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีนสแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักรวมถึงบรรดาแกนนำพักและสสพักเข้าร่วมประชุมจำนวนมากอาทินายสรวงศ์เทียนทองสสสะแก้วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากนั้นเวลา 15:50 น.นายดนุพรปุณณกันโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงผลการประชุมว่าในที่ประชุมได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 12-13 กันยายนโดยพรรคได้เตรียมทีมที่จะอภิปรายสนับสนุนนโยบายของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะใช้ในระยะเวลาที่เป็นรัฐบาลเมื่อถามกรณีที่พรรคประชาชนปชน.เตรียมผู้อภิปรายไว้ถึง30คน
ต้องเตรียมองครักษ์ไว้พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าจริงรักพิทักษ์อะไรหากเขาไม่เข้าใจในเรื่องใดก็มีสิทธิ์อภิปรายส่วนหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าต้องจัดคนไว้ปกป้องนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าไม่ต้องเชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีเวลาที่จะพูดคุยกับรัฐสภาหากมีอะไรที่นายกรัฐมนตรีสามารถตอบได้ท่านก็จะตอบเองเมื่อถามว่าจะมีความชัดเจนเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ามีและคิดว่าพรรคประชาชนคงจะส่งคนมาอภิปรายเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังทั้งสองคนก็พร้อมที่จะตอบเรื่องนี้เมื่อถามกรณีการเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองหลังนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่านายดนุพรกล่าวว่าทางพรรคได้พูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวโดยมีมติส่งนายพิเชษฐ์กลับขึ้นไปเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเรื่องนี้ได้พูดกับทางพรรคภูมิใจไทยแล้วซึ่งจะส่งคนที่เหมาะสมมาเป็นรองประธานสภาคนที่สองเนื่องจากการเลือกประธานสภาในปัจจุบันเป็นการเลือกก่อนจัดตั้งรัฐบาลโดยขณะนั้นพูดคุยกันว่าจะเลือกคนกลางมาเป็นประธานสภาซึ่งก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาส่วนรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็เป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลกันได้ประกอบกับนายปฎิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกออกจากตำแหน่งไปเมื่อมีการเลือกกันใหม่เราจึงมีข้อสรุปให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหากประธานสภาติดภารกิจต้องไปต่างประเทศรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ยังเป็นผู้คุมเสียงข้างมากและรองประธานสภาคนที่สองก็จะมาจากพรรคภูมิใจไทยพิเชษฐ์ไขก๊อกรองประธานสภารอคัมแบ็กขยับนั่งรองหนึ่งโยกพราดอนเป็นรองสองโดนทั้งคู่แบนมูรินโล่3นัดห้ามอิสลามีลงสนาม1เกมดราม่าเหยียดเชื้อชาติกีฬาวันที่10กันยายน2567 15:28 น.โดนทั้งคู่เดนนิสมูรินโล่กองหน้าโคราชโดนแบน3แมตช์ปรับครึ่งแสนด้านอิสลามีดาวเตะระยองห้ามแข่ง1นัดปรับเงิน 30,000 กรณีมีประเด็นเหยียดเชื้อชาติในไทยลีกโดนทั้งคู่เกมระหว่างระยอง FC พบกับนครราชสีมา FC โดยหลังแข่งระยอง FC ได้โพสต์ข้อความว่านักเตะโดนเหยียดเชื้อชาติจนเป็นเหตุให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งคณะทำงานสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนคณะพิจารณาวินัยมารยาทลงโทษแบนและปรับเงินเดนนิสมูรินโล่กองหน้านครราชสีมากับยาเซียอิสลามีกองกลางระยองจากเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างถึงการเหยียดเชื้อชาติในเกมที่ระยองเปิดบ้านเสมอนครราชสีมา 1-1 ศึกไทยลีก 2024-25 เมื่อวันที่31สิงหาคมนายสวัสดิ์ชรินทร์พานุรัตน์ประธานคณะพิจารณาวินัยมารยาทเปิดเผยว่าได้เรียกทั้งสองคนเข้ามาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมซึ่งทั้งคู่ได้ยอมรับว่าพูดจาไม่เหมาะสมใส่กันเดนนิสมูรินโล่ยอมรับว่าได้หลุดพูดคำว่าก่อการร้ายซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงลงโทษขั้นสูงสุดคือแบน3นัดปรับเงิน 60,000 บาทแต่การที่มูรินโล่ยอมรับทำให้ง่ายต่อการพิจารณาจึงลดเงินค่าปรับเหลือ 50,000 บาทส่วนยาเซียอิสลามียอมรับเช่นกันว่าได้ด่ามูรินโล่ด้วยถ้อยคำหยาบคายเพราะไม่พอใจที่ถูกต่อว่าถือมีความผิดเช่นกันจึงโดนลงโทษห้ามลงสนาม1นัดและปรับเงิน 30,000 บาททั้งนี้
เคสดังกล่าวแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะเป็นการพูดจายั่วยุใส่กันและทั้งคู่ได้ยอมรับผิดทำให้ไม่มีการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยจรรยานักกีฬาอาชีพแต่อย่างใดสำหรับความผิดของทั้งคู่เข้าข่ายความผิดข้อ 1.9 นักกีฬาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือเยาะเย้ยดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มขู่หรือการเหยียดผิวหรือเชื้อชาติต่อบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้งทั้งภาษากายหรือการกระทำอื่นใดซึ่งสื่อถึงความหมายนั้นทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดการแข่งขันก่อนระหว่างหรือหลังการแข่งขันถูกพักการแข่งขัน 1-3 นัดและปรับเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 60,000 บาทข่าวแอร์